เขื่อนสิริกิติ์เป็น1ใน4เขื่อนสำคัญของลุ่มน้ำภาคกลางนะคะแต่สถานการณ์น้ำในขณะนี้รวมถึงแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับมือภัยแล้งปีนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนดินขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศผูกพันกับชาวบ้านในพื้นที่มานานเกือบ50ปีจนกลายเป็นเส้นเลือดหลักหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรกว่า22ล้านไร่เขื่อนแห่งนี้ไม่เพียงจะดูแลเกษตรกรแต่ยังรับหน้าที่ส่งน้ำไปเพื่ออุปโภคบริโภคที่สำคัญน้ำที่ปล่อยออกไปเพื่อการชลประทานผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้ง4เครื่องให้พลังงานไฟฟ้ากว่า 500,000 กิโลวัตต์ช่วยเสริมระบบไฟฟ้าของประเทศให้มั่นคงยิ่งขึ้นเขื่อนสิริกิติ์ภูมิพล2เขื่อนเลยดีกว่านะครับก็จะเป็นสร้างเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อจะเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรนะครับเนื่องจากทั้ง2เขื่อนเนี่ยท้ายเขื่อนมีระบบชลประทานที่จะส่งน้ำไปถึงเกษตรกรเพราะฉะนั้นสองเขื่อนหลักนี่เป็นเขื่อนที่เป็นเส้นเลือดหลักนะครับซึ่งแต่ละปีจะส่งน้ำไปให้กับเกษตรกรชาวนานะสองเขื่อนรวมกันที่ประมาณ10,000ล้านต่อปีนะครับที่สำหรับการทำนาสำหรับลุ่มเจ้าพระยาทั้งหมดประมาณ22ล้านไร่เนี่ยนะครับเรื่องไฟที่เป็นเรื่องหลักนะครับเป็นเรื่องผลพลอยได้เป็นเรื่องผลพลอยได้ที่เรามีการปล่อยน้ำเพื่อการเกษตรแล้วก็ทำให้ผลิตไฟได้ภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงสร้างผลกระทบต่อเนื่องต่อปริมาณน้ำในเขื่อนแม้เกษตรและชลประทานจังหวัดจะลงพื้นที่ขอความร่วมมือชาวนางดทำนาปรังแต่ปริมาณน้ำที่สามารถใช้ได้จริงในปัจจุบันเหลือเพียง122เท่านั้นซึ่งผู้อำนวยการเขื่อนยืนยันว่าเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคไปจนถึงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ตอนนี้น้ำเราเหลือ 1,500 ล้านนะครับแล้วเราก็ระบายในอัตราวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันก็สามารถยืนหยัดอยู่ได้จนถึงวันที่22กรกฎาคมนะครับ10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเนี่ยจะเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคนะครับอันนี้จะพอเพียงครับอันนี้ยืนยันว่าน้ำเรามีพอถึงวันนั้นแน่นะครับชาวนาที่งดทำนาปรังในช่วงนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ส่งเสริมให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อยซึ่งใช้เวลาเพาะปลูกไม่นานและสร้างผลผลิตรายได้ดีควบคู่ไปกับการเร่งสร้างแหล่งน้ำบาดาลเพื่อเก็บกักน้ำให้ชาวบ้านโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานได้ใช้ช่วงที่เผชิญกับภัยแล้งพื้นที่เกษตรเองเนี่ยก็ทางจังหวัดที่อยู่นอกเขตชลประทานก็ได้ให้ทางหน่วยงานที่จะสำรวจในการจะขุดเจาะบ่อกระดาษนะครับเพื่อหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมน้ำใต้ดินก็เกษตรกรกลุ่มที่ให้ความร่วมมืองดทำนาปรังเนี่ยทางจังหวัดนะครับก็ได้สนับสนุนในการที่จะปลูกพืชใช้น้ำน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับผักนะครับหรือว่าแตงโมผลไม้นะครับซึ่งใช้ระยะเวลาปลูกประมาณไม่เกิน80วันนะครับก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วก็ไม่กระทบกับเรื่องการใช้น้ำจากลำน้ำท่านะครับปริมาณน้ำในเขื่อนสิริกิติ์ปัจจุบันมีน้ำที่ใช้ได้จริง 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตรมีน้ำไหลลงเขื่อน2ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายน้ำวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งหากมีการใช้น้ำตามที่วางแผนไว้โดยมีเงื่อนไขห้ามสูบน้ำทำนาระหว่างทางก็จะทำให้ทุกพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอจนถึงช่วงฤดูฝนของปีนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีรายงาน